นวันอาทิตย์ดวงชะตาเป็นอย่างไร1 2 3 4แล้วก็5ครับช่วงนี้ครับคนวันอาทิตย์ครับอัศวินถ้วยไพ่แห่งกัลยาณมิตรซึ่งแปลความหมายว่าจะมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีนะครับมีบุคคลที่เข้ามาในชะตาชีวิตให้รู้จักโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์นะครับที่ยังโสดอยู่นะครับเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับผมบอกเลยว่าจะมีดวงของความรักคนที่รักเราเรารักเขาหรือว่าพูดง่ายๆว่ามีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะครับใบที่2ครับ5ดาบอาจจะมีบ้างครับอุปสรรคการงานความคิดความรู้สึกช่วงนี้อาจจะมีความอึดอัดใจนะครับกับสถานที่กับสิ่งที่เราอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตคำว่าอึดอัดในช่วงนี้ที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือว่าห่วงเวลาที่อยู่กับใครบางคนที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบแต่ยังมีไพ่กัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือนะครับใบที่3ครับก้าวไม้เท้าคนวันอาทิตย์ครับช่วงนี้ดวงของคุณมีคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานหักเหโยกย้ายนะครับบางคนออกงานได้เลยนะครับในช่วงอาทิตย์นี้หรือสัปดาห์นี้ใบที่4ครับก้าวถ้วยอาหารขนมนมเนยถ้ามีความทุกข์ข้างใดในช่วงนี้ก็จะมีคนจัดอาหารคนพาไปเลี้ยงคนพาไปกินคนพาไปทานนะครับเขาเรียกว่าบางคนนะครับมีการเลี้ยงส่งหรือว่าเรียกว่าอาหารขนมนมเนยคนวันอาทิตย์เลี้ยงไปซื้อใครในช่วงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของบริจาคทานบริจาคคุกคนอายุมากคนแก่คนชราหรือแม้กระทั่งเด็กได้ด้วยนะครับใบที่5ครับเมจิกเชียนในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าท่านมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆคนวันอาทิตย์จะมีทางออกครับเมจิกเชียนหมายถึงปัญญาสติปัญญาหรือความรู้ความสามารถที่ท่านมีนะครับช่วงนี้การเงินต้องบอกว่าถ้าเปิดได้ไพ่เมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยเงินมักจะหมดมาหมดปุ๊บมาก็จะเรียกว่าไม่อดมีใช้มีกินตลอดและใครบางคนนะครับกำลังที่จะหันนะครับไปเรียนรู้ทางด้านภาษานะครับและใครบางคนกำลังจะมีดวงของการแต่งงานนะครับไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปงานมงคลสมรสหรือว่าขึ้นบ้านใหม่นะครับในช่วงนี้สุขภาพระวังไว้สักนิดคนวันอาทิตย์5ดาบ9ไม้เท้ามักจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับการออกกำลังกายมากเกินหรือว่าความกังวลเกินหรือว่าปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับ